ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองและก็โชว์รูมของ Isuzu King Yon จะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองนะครับวันนี้วันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันเสาร์ที่11กันยายนพ.ศ.2564นั่นเองก็ดีใจมากๆนะครับอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็วันหยุดจะได้ไปนาแล้ววันนี้พี่ต่ายมีนัดเยี่ยมลูกค้านะครับที่เป็น Excellency Cup ของมิวไหมก็จะมีทั้งหมดอยู่5รายนะก็โอ้ชุมลำไปมาศชุมพวงลำธเมรชัยพุทธไทยสงฆ์สตึกนะครับวิ่งไขว้กันมาไขว้กันไปไขว้กันมาพูดง่ายๆวิ่งเป็นใยแมงมุมมาวันนี้ใครว่างตอนไหนก็ไปหาตอนนั้นนะครับก็เดี๋ยวมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่พี่ตายเห็นแต่งแล้วมันน่าจะเป็นแนวทางให้กับFC ท่านอื่นๆได้ส่วนจะเป็นรถรุ่นไหนแล้วก็แต่งแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนดีกว่าไปสักแป๊บนึงนี่แล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ตายจะถ่ายให้ดูในวันนี้นะรถรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นมันไม่ค่อยคุ้นกล้องเว้ยกล้องที่พี่ตายใช้ถ่ายวันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าโกลโปเนาะไม่ใช่12 Pro Max เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเจ้าไมค์ตาลาโมนิกส่งไปเคลมทั้งชุดเลยพี่ตายก็เลยต้องใช้กล้องโกลโปมาถ่ายแทนซึ่งเจ้ากล้องตัวนี้นะครับมันก็ถ่ายดีเหมือนกันถ้าคนใช้เป็นถ่ายเป็นนะอย่างพี่ตายทำไม่ค่อยเป็นนะครับรถรุ่นนี้นะครับจะมีกระจังหน้า2ชั้นแบบโครเมียมนั่นเองก็ต้องบอกว่ามีความหรูหรามากๆเลยทีเดียวสีเฉพาะตัวยกสูงแล้วก็จะเป็นเฉพาะสีประตูเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่ตัวแต่งพิเศษถึงจะมีสีขาวมุกถ้าเป็นรุ่นแคปก็จะเป็นเจ้าตัว X Series ยกสูงไฟหน้านะครับก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวไฟหน้าแบบ Isuzu Vision by LED ตัวนี้นะครับเลนที่ใช้จะเป็นเลนส์โปรเจคเตอร์แล้วก็หลอดที่ถูกนำมาใช้จะเป็นหลอด LED โดยทั้งไฟสูงไฟต่ำเนี่ยจะใช้เพียงแค่1หลอดเท่านั้นเพื่อความประหยัดนะครับแต่ว่าหลอด LED ให้แสงสว่างที่เยอะมากๆที่เห็นตรงนี้นะครับที่พี่ต่ายกำลังถ่ายให้ดูก็จะเป็นเจ้าตัวไฟ Daylight สังเกตดูนะครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟ Daylight นะครับไฟสูงไฟต่ำจะอยู่เพียงแค่คมเดียวเท่านั้นแล้วก็เจ้า D-Max คันนี้ออกแบบให้หน้าตามีความดุดันมากๆเลยทีเดียวไฟเลี้ยวของน้องนะครับจะอยู่ด้านล่างนั่นเองแล้วก็ถ้าเป็นไฟตัดหมอกก็จะอยู่ถัดต่ำลงมานะครับเจ้าตัวไฟตัดหมอกตัวนี้จะเป็นหลอด LED เช่นเดียวกับชุดไฟหน้าของเขานะครับแล้วก็ชุดกันชนหน้าก็จะเป็นแบบนี้รุ่นนี้นะครับน้องสามารถใส่ชุดสเกิร์ตเพิ่มได้ถ้าหากว่าเราต้องการนะนี่แล้วก็ตรงนี้เขาจะเป็นสีดำเงาในส่วนของตะแกรงนะครับก็จะมีด้านล่างแล้วก็ด้านบนแต่ด้านบนจะไม่เยอะเท่านะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หน้าตาของเขาแล้วมันเป็นรุ่นไหนกันล่ะเจ้าตัวนี้นะครับเฉลยเลยแล้วกันเป็นจัดอยู่ในกลุ่มรุ่นท็อปอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Cap 4 1.9 เกรด ZP คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาสีขาวมุกราคาอยู่ที่962,000 บาทมี FC นะครับถามมาว่าเฮ้ยพี่ต่ายไม่เห็นค่อยถ่ายรุ่น ZP เลยมันไม่มีรถมันขายไม่ดีเลยไงรถมันขายดีแต่มันไม่มีรถจะขายนะครับคือถ้าพี่ต่ายมีงบนะโอเคแหละ ZPM เนี่ยเล็งๆไว้เลยนะครับระบบความปลอดภัยของเจ้าตัว ZP คันนี้ถึงจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเบรก ABS ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันแล้วก็ตรงหน้านะครับเราก็เห็นแล้วแหละว่าเฮ้ยไอ้เดิมๆมาตรฐานสแตนดาร์ดโรงงานเนี่ยมันคงไม่เป็นแบบนี้แน่นอนคันนี้ทำไมมันดูดุมันดูเข้มมันดูบึกบึนมากขึ้นนั่นก็เพราะว่านะครับเจ้า ZP คันนี้น้องมีการนะครับไปตกแต่งเพิ่มมาก็จะใส่ตัวคิ้วล้อนะครับตัวนี้คิ้วล้อก็จะมีขนาด6นิ้วนั่นเองมันจึงทำให้ตัวรถมีความบึกบึนมากๆเลยนี่อันนี้สำหรับ FC ที่อยากดูนะครับว่าใส่คิ้วล้อแล้วมันเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสีดำดำด้านนะครับไม่ใช่ดำเงาตัวนี้โดยวิธีการติดตั้งนะเจ้าตัวน็อตพวกนี้มันจะเป็นน็อตหลอกมันไม่ได้เจาะเข้าไปในตัวถังจริงๆนะครับเขาก็จะมีวิธีติดตั้งของเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นก็คือเราติดตั้งได้นะครับโดยที่ทำให้ดูหลอกขึ้นแต่ว่าไม่เสียตัวถังของรถไปนั่นเองตัวนี้น็อตจะถูกเจาะอยู่ด้านล่างแล้วก็ไม่ได้เจาะเข้าตัวถังนะจะเจาะเข้าแนวพลาสติกเจ้าแถวพวกนี้เนี่ยก็จะแบบนี้ให้ดูอีกหนึ่งครั้งมันเข้ารูปหรือไม่นะพี่ต่ายว่าหล่อขึ้นนะมันเพิ่มความดุของตัวรถแล้วก็
จ้าตัว ZP คันนี้นะครับเขาจะมาพร้อมกับเจ้าตัว Max ปัดเงาเนาะ Max ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าถ้ามีตีเทิร์นนะก็ถือว่าขายดีมากๆน็อตล้อเดิมนะครับเนี่ยก็จะเป็นน็อตล้อสีโครเมียมนะครับมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันพูดถึงน็อตล้อนะลูกค้าสั่งสีแดงพี่ตายเอาสีน้ำเงินมาให้โอเคเราก็ต้องซื้อชุดใหม่ให้เขากันไปนะครับรับผิดชอบความผิด แต่ว่าสีน้ำเงินไม่ถอดนะก็ใส่ไว้อย่างนั้นแหละก็เดี๋ยวเวลาเปลี่ยนน็อตรอบหน้าให้ลูกค้าเปลี่ยนยางนะครับจะเป็นเจ้าตัวยางบริสโตนนี่ครับเบอร์ยางที่ใช้ก็จะเป็น265 60 18กันสะเทือนด้านหน้าของเจ้าตัว ZP คันนี้น้องจะมาพร้อมกับเจ้าตัวอิสระปิงนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยเจ้าโช๊คอัพแก๊สนั่นเองบันไดข้างในเกรด ZP นะครับน้องก็จะมีติดตั้งมาให้โดยเจ้าตัวหัวบันไดของน้องเนี่ยจะเป็นสีทูโทนก็คือสีบรอนซ์นะครับแล้วก็สีดำนั่นเองแต่ว่าด้านบนจะเป็นสีดำทั้งหมดนะสรุปแล้วบันไดของน้องเป็นสีทูโทนนะครับก็คือสีดำกับสีบรอนซ์ไม่ว่าตัวของรถเองนะครับตัวถังจะเป็นสีไหนแต่ว่าบันไดข้างของน้องก็จะเป็นสีแบบนี้ก็ต้องถือว่าโอ้โหสุดยอดมากๆทีนี้เรามาดูกันบ้างสัญลักษณ์ของเจ้าตัว Highlander ตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกันในยกสูงนะก็จะเป็นโครเมียมทั้งหมดเลยนะครับใบปัดน้ำฝนของน้องจะเป็นแบบบิลอินนะตัวใบปัดตัวนี้นะครับเวลาที่ฉีดน้ำเขาจะออกมาจากตรงนี้เราไม่สามารถยกก้านปัดน้ำฝนขึ้นแบบดื้อๆได้นะต้องมีวิธีการยกติดฟิล์มนะครับพร้อมออกคันนี้ไม่แน่ใจว่าลูกค้ามาจ่ายเงินแล้วหรือยังเมื่อวานเห็นลูกค้ามาดูรถนะครับน่าจะจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วแหละวันนี้ก็ออกอย่างเดียวติดฟิล์มด้านหน้า60ด้านข้าง80ทีนี้เรามาดูเจ้าตัวกระจกมองข้างของน้องกันบ้างกระจกมองข้างนะครับของน้องก็จะมาพร้อมกับสีเดียวกับตัวรถด้านบนนะครับแต่ว่าตรงนี้ที่พี่ตายถ่ายให้ดูเน้นๆเนี่ยจะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED ของเขานั่นเองเวลาที่เราเปิดใช้งานนะครับทำให้รถคันอื่นเห็นเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะเวลาจะพับนะครับเราไม่สามารถดันเข้าไปแบบนี้ได้เขาจะมีสวิตช์ที่กดพับต่างหากเนาะมือจับโครเมียมนะครับตรงประตูน้องก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวมือจับโครเมียมแบบนี้พร้อมสวิตช์นะครับเจ้าตัวเกรด ZP คันนี้เขาจะมาพร้อมกุญแจอัจฉริยะเวลาที่กุญแจอยู่ห่างจากประตูประมาณสัก80เซนนะพี่ตายอาจจะใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงก็ได้ก็สามารถกดสวิตช์ตรงนี้ได้เลยไม่ต้องยกรีโมทออกมากดนะอันนี้เจ้าตัวสัญญาณกันขโมยน้องก็มีมาให้นะครับเกรด ZP นี่ถือว่าสุดยอดมากๆเลยทีเดียวสำหรับ FC ท่านใดนะครับที่ชอบแนวทางการแต่งแบบนี้ก็ดูไว้ได้นะนี่อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับคิ้วล้อ4ชุดก็จะเท่ากันเลยนี่อันนี้จริงถ้าใครไปใส่ยาง AT ที่มันยื่นออกมาจากตัวรถบ้างนะครับใส่เจ้าตัวคิ้วล้อตัวนี้ไปมันก็ดูบึกบึนนะครับแล้วก็ไม่ยื่นด้วยสวยมากๆเดี๋ยวไปตาให้ดูใกล้ๆมันต้องทำอย่างนี้เนาะถึงจะเห็นนะตอนนี้กล้องใหม่นะครับต้องถ่ายแบบระมัดระวังนิดนึงป๊าโอ้หล่อจริงๆนะครับหล่อทุกมุมเลยเจ้าตัว Isuzu D-Max คันนี้อันนี้ก็จะเป็นล้อด้านหลังของน้องระบบกันสะเทือนนะครับตัวนี้ด้านหลังของน้องจะมาพร้อมกับแหนบนะ3แผ่นแหนบด้านบนยาวที่สุดนะครับให้ความนิ่มนวลกันชนท้ายเนี่ยของน้องจะเป็นกันชนท้ายแบบ Built-in ในนี้เราสังเกตดูนะเฮ้ยมันแทบไม่สังเกตเลยว่ารถมีกันชนท้ายเพราะว่าเขาออกแบบให้เป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถนั่นเองไฟท้ายของเจ้าตัว ZP คันนี้นะครับน้องจะมาพร้อมกับเจ้าตัวไฟท้ายแบบ LED นั่นเองก็ต้องบอกว่าเวลาที่เปิดใช้งานเห็นได้ตั้งแต่ไกลนะครับเตะตามากๆสัญลักษณ์เจ้าตัว ZP ตัวนี้นะครับบ่งบอกความเป็นตัวตนของเขาว่าเฮ้ยฉันอยู่ในกลุ่มตระกูลตัวท็อปนะนี่ก็จะมีตัว Z กับตัว P นั่นเองการชนท้ายเนาะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะจะเป็นแบบนี้มือจับของน้องก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับเวลาที่จะเปิดเราก็สามารถเปิดใช้งานได้ง่ายๆแบบนี้เลยกระบะท้ายถึงว่าจะเป็นเจ้าตัว4ประตูก็เถอะกระบะท้ายเขาจะมีขนาดใหญ่นะครับทำให้บรรทุกได้เยอะขึ้นแล้วก็เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นสัมภาระแล้วก็สินค้าที่เราต้องการบรรทุกเจ้าตัว4ประตูคันนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนนะหรือว่าใส่แคดดี้บอยเพิ่มเหมือนกับของน้องไพรวันก็ได้นะครับสุดยอดอันนี้นะครับโลโก้ของ Isuzu King Yon นะนี่ก็ต้องบอกว่าการันตีเรื่องความน่าเชื่อถือมากๆเลยทีเดียว
อ่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพโดยรวมแต่ว่าด้านในพี่ต่ายยังไม่ได้ไปถ่ายให้ดูนะเพราะว่าพี่ต่ายไม่แน่ใจว่ากุญแจรถอยู่ไหนเนาะโอเคก็คลิปนี้ก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเก่งไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ